สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ INTV และ TVD ท่านผู้ชมครับในรอบปี2556ที่ผ่านมารายการตามหาความจริงพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่สื่อบางช่องบางแห่งเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเราก็ไปนำเสนอไปเกาะติดสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมามีทั้งเรื่องความร้องทุกข์ความเดือดร้อนของสังคมของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เราพยายามที่จะส่งเสริมสันติภาพและความเป็นหนึ่งเป็นเดียวความสามัคคีในการที่ก้าวเข้าสู่ AEC นะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้สังคมได้รับทราบรายการตามหาความจริงพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อจะเป็นสื่อกลางให้กับสังคมให้กับประชาชนคนไทยนะครับซึ่งมีทั้งสิ่งที่ยากลำบากสิ่งที่สะดวกสบายสิ่งที่บางคนเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารรายการตามหาความจริงก็พยายามที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเปิดเผยมานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงมีผู้ดำเนินรายการร่วมเช่นเดิมครับคือหม่อมหลวงสุทธิฉันท์วรุฒิท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสวัสดีครับท่านช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมพี่ช้างคือที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับแล้วก็ในรอบคือส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีในปีที่ผ่านมาที่จะซึ่งกำลังจะขึ้นปีใหม่แล้วพี่ช้างลองเล่าที่สรุปเหตุการณ์ภาพรวมต่างๆภาวะความเป็นมาการบ้านการเมืองพี่ช้างลองคุยไปที่มีอะไรบ้างผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในรอบปี2556สิ่งที่ไม่ดีนะครับเราเห็นมีอุทกภัยมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองและรอบๆ บ้านเมืองมีเหตุเครื่องบินตกมีเหตุวินาศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆโลกที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศเราเนี่ยเราก็มีภาวะของอุทกภัยเกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ไม่สบายใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็มีความรู้สึกว่าเขาทำไมต้องมาเจอสภาพอย่างนี้อีกแต่สิ่งที่ดีผมขอสรุปเป็นว่าในสิ่งที่ดีในความที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าบินจะตกแล้วก็ไม่มีความเสียหายก็คือกรณีอย่างที่ของคุณที่เครื่องบินเกิดขัดข้องแล้วลงมาแล้วน้ำมันที่ปีกลุกแล้วก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่การบินไทยก็ยังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็คือสิ่งนั้นก็คือว่าความเห็นหัวใจความปลอดภัยคนไทยเราทุกคนไม่มีปัญหาและสำคัญที่สุดคือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงที่ผมเห็นเนี่ยผมน้ำตาไหลคือสองฝากทางจากกรุงเทพไปหัวหินเนี่ยพี่ช้างมองแล้วประทับใจไหมครับแล้วตื่นตันใจไหมตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังเรียนว่าสิ่งที่ดีในบ้านเมืองไม่ว่าอะไรขอสรุปไปว่าสิ่งที่ดีคือคนไทยยึดมั่นในสถาบันและมีความเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจเหตุการณ์ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับเราได้เห็นแล้วว่าประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นเสียงสำคัญอย่างยิ่งในหัวใจที่ทุกคนตื้นตันก็คือคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนี่หมายความว่าขอพระองค์นั้นทรงอยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญและก็ทรงเป็นกำลังใจกับประชาชนนั่นคือความจงรักภักดีที่ประชาชนโดยเฉพาะประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งประเทศเป่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญกึกก้องเป็นความกึกก้องที่ไม่เฉพาะดังในประเทศไทยแต่เป็นความกึกก้องที่ดังไปทั้งโลกและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่มีประชาชนทุกคนยอมรับและมีความเทิดทูนอย่างยิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่ประเทศอื่นๆไม่มีและไม่มีการได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกคนเห็นนะครับวันนั้นประชาชนซึ่งเป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านออกมาเฝ้ารับเสด็จข้ามวันข้ามคืนนั่งเฝ้ารอเฝ้าจองที่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนความรู้สึกและจิตวิญญาณซึ่งมีความสำคัญเพราะว่านั่นคือความจงรักและภักดีต่อองค์พระประมุขคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราคือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้ผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เห็นที่เป็นความต้องมองเลยว่าเป็นการส่งท้ายเรียกว่าจะปีใหม่นี้คือเหตุการณ์ที่มีการ
ปะทะกันเมื่อวานในที่สนามไทยสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นลองเล่าไปปีคุณสุจินสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่เจ็ดโมงเสร็จจนยิงกันนะครับด้วยแก๊สน้ำตายิงอะไรต่างๆสิ่งหนึ่งที่เห็นในสิ่งที่มีการปะทะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องที่มันเหมือนความที่รู้สึกว่าการคุยและการพูดจาเนี่ยมันคุยกันไม่ได้เพราะว่าความเข้าใจมันอยู่บนคนละพื้นฐานพื้นฐานที่ผมจะขอเรียนนะครับว่าพื้นฐานอันหนึ่งที่ก็ว่าพื้นฐานอันหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลได้บอกแล้วว่ามีการเลือกตั้งวันที่สองประชาธิปไตยแล้วมีการทำดำเนินการทุกอย่างแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งแล้วไปรอความรู้สึกอันนี้ว่าประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งแต่ทุกคนลืมคิดไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่เกิดจากอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาที่จะมีการเลือกตั้งและการยุบสภาเกิดขึ้นทำไมไม่มองถึงปัญหาตรงนั้นแล้วก็ใส่ใจในการแก้ปัญหาตรงนั้นแต่กลับไปมองถึงว่าทำยังไงก็ได้ที่เราจะสามารถจัดดำเนินการที่เป็นได้เปรียบคำว่าเลือกตั้งเนี่ยผมขอเรียนนะครับว่าท่านผู้ชมบอกประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งหรือไม่ใช่นะครับก่อนจะบอกประชาธิปไตยเราไปเลือกตั้งก็มองดูว่าการเมืองในมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการว่าการเมืองการเมืองมีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับ1เรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจ2การใช้อำนาจและ3การสืบต่ออำนาจการสืบต่ออำนาจเนี่ยในการได้มาซึ่งอำนาจการใช้อำนาจเนี่ยก็คือผู้บริหารนะครับการได้มาซึ่งอำนาจคือประชาชนมอบอำนาจให้แต่การสืบต่ออำนาจเนี่ยคนจะไปใช้คำว่าหลักมีอยู่3อย่างหลักของการเลือกการได้มาซึ่งอำนาจคือสืบอำนาจเนี่ยมีคำว่าประชาธิปไตยในประเทศคอมมิวนิสต์ก็มีคำว่าประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่ไม่มีพรรคคู่แข่งนะครับในจีนก็มีเลือกก็มีคนให้ก็ไปเลือกตั้งในประเทศสังคมนิยมอื่นๆก็มีการเลือกตั้งแต่เขาไม่มีใครมาคู่แข่งและมีเสรีภาพไม่มีอย่างนี้ก็คือประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ครับพี่ยางเดี๋ยวนี้เราคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งมีคลิปออกมามากมายเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องสายไล่ฝ่ายนู้นเป็นคนทำฝ่ายนี้เป็นคนทำตำรวจเป็นคนทำประชาชนก่อก่อนม็อบก่อก่อนตำรวจก่อก่อนคือใส่สาดโคลนไปซึ่งทั้งแรงจริงเสียทั้งคู่มองอย่างไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมองถึงเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ถามว่าไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันความขัดแย้งว่ามันเรื่องอะไรก่อนการขัดแย้งที่เกิดเรื่องอะไรก็คือว่าคำว่าประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไปเลือกตั้งเป็นการสืบต่ออำนาจที่ผมเรียนคุณสุจินต์เมื่อกี้นะครับว่าการสืบต่ออำนาจคือคุณเลือกเฉพาะคนที่มีปัญหาก็คือรัฐบาลยุบสภาไปแล้วก็รัฐบาลบอกให้ไปเลือกตั้งแต่ไปเลือกตั้งในการกรณีที่ศาลสั่งไปแล้วว่าเป็นยังไงหรือกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่คุณเคยมีอำนาจก็คืออำนาจบริหารทำอยู่และคุณก็ไปเสืออำนาจบอกให้เลือกฉันเหมือนเดิมมันก็เป็นการสืบต่ออำนาจแต่ไม่มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าศาลพูดอะไรแล้วก็รัฐสภาทำอะไรและนิติบัญญัติบริหารทำอะไรและประชาชนทั้งออกมา 4-5 ล้านคนเนี่ยเขามองเห็นอะไรแล้วเขามายอมรับอะไรแล้วเขายอมรับอะไรเขาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนะครับเขายอมรับการเลือกตั้งแต่เขาไม่ยอมรับสิ่งที่ว่ามีกฎหมายเกิดขึ้นงั้นกรณีที่มีการปะทะกันนะที่คุณสุจินต์นะครับว่ามองว่าผู้ที่เป็นม็อบดำเนินการทำร้ายตำรวจหรือตำรวจทำร้ายม็อบหรืออะไรก็ตามแล้วมีการตายการบาดเจ็บเกิดขึ้นคำถามต่อมาว่าการดำเนินการนะที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าคำว่าผู้รักษากฎหมายเนี่ยคนรักษากฎหมายเนี่ยต้องมีนะครับคุณสุจินต์ก็คือการไม่ทำร้ายประชาชนตำรวจก็เคยพูดเองนะครับว่าเราจะไม่ทำร้ายประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัจจะตำรวจที่มีมอบให้ประชาชนคำว่าสัจจะนี้มันมีค่าสำคัญทั้งเกียรติยศนะคุณสุทินดังนั้นการที่ตำรวจจะบอกว่าใครทำร้ายก่อนหรือไม่ทำร้ายหลังคือคุณต้องป้องกันเหตุและปรามเหตุให้ได้และสิ่งนี้ที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายหรือทำลายใครที่เป็นประชาชนงั้นการดำเนินการเนี่ยก็ต้องเป็นถ้าบอกว่าหลักสากลมีการแจ้งกันหรือไม่ครับมีการบอกกล่าวหรือไม่ครับแต่คุณยิงทั้งกระสุนจริงกระสุนยางนะครับแล้วก็มีการใช้สารเคมีมีอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ถามว่าความเข้าใจของคนสามารถจะพูดจาได้ตั้งแต่เบาไปหาหนักแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการมีคนเขาบอกว่าในโพสต์เขาบอกว่าสารเคมีที่ตำรวจใช้ยิงม็อบคอปคอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ที่ผ่านมานะฮะเขาบอกเป็นกระสุนแก๊สพิษที่ร้ายแรงที่สุดมีสารเคมีด้วยมองยังไงครับผมมองนี้ว่าโซนที่ตอบชี้ได้คือนะครับกรมควบคุมมลพิษเอาตัวสารเคมีเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำเทสแลบต่างๆเนี่ยเอาไปตรวจแล้วถ้าเกิดมันจริงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบแล้วครับครับผมตอบไม่ให้ไม่ได้หรือผมจะพิจัยหรือว่าไปบอกเองว่ามีอะไรหรือเปล่าคนที่ตอบได้คือเนี่ยครับแลบ
ที่ตรวจเทสต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าตำรวจจริงใจก็ส่งตรงนี้ให้เขาตรวจสิแต่ถ้าเกิดตำรวจมีปัญหาส่งคนละตัวกับทางนั้นไปก็อีกเรื่องนึงนะครับงั้นเวลาเกิดใช้งานเหล่านี้มันต้องมีการชัดเจนว่าไอ้อุปกรณ์หรือของนี้ที่ทำที่ดำเนินการกับประชาชนเนี่ยมันเหมาะสมเพียงใดแล้วก็ถูกต้องหรือไม่และอีกอย่างนึงนะครับภาพที่เห็นเมื่อวานนี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งแบบเนี่ยทุบรถแล้วก็ทุบประชาชนที่เห็นในคลิปที่มีนะครับคุณสุธินที่มีคนนั่งอยู่ในรถกระบะเนี่ยนะครับและผมก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างนั้นไหมครับถ้าประชาชนผู้รักษากฎหมายเนี่ยกระทำกับประชาชนในฐานะที่โหดร้ายผมเชื่อว่าประชาชนจะกลายเป็นพึ่งหยดเดียวครับอันนึงเนี่ยแหละที่ห่วงที่หลายคนเขาโพสต์มาบอกผมบอกว่าคนที่ทุบเนี่ยไม่ใช่ตำรวจเขาบอกว่าเป็นพวกทหารพวกเขมรฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องตนอีจอนตะโกนไปหยุดอย่าทุบนะอย่าทุบนะซึ่งพวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ทุบอย่างเดียวมองอย่าเชื่อไหมมันเป็นยังไงลองเล่าความจริงที่ผมไม่สนใจเลยว่าเขมรหรือไม่ใช่เขมรแต่ถ้าผมมองว่าถ้าชุดนั้นแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือทำให้เชื่อเป็นตำรวจและเป็นคนชาติอื่นความรับผิดชอบตกคนที่สั่งการแล้วเอาคนเหล่านี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่แค่คนที่สั่งการตำรวจเข้ามาที่ตรงนั้นนะครับผู้บัญชาชั้นเหนือคนต้องออกมาดำเนินการคุณขยิบตารู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าถ้าคุณขยิบตารู้เห็นเป็นใจผมเชื่อว่าเป็นอันตรายคุณสุทินเพราะจะกลายเป็นพึ่งหยดเดียวและคนจะเกลียดชังตำรวจทั้งประเทศเพราะว่านี่ขณะที่คุณเอาใครก็ตามที่เป็นแต่งเครื่องแบบโดยไม่ใช่คนไทยด้วยเนี่ยมันยิ่งสร้างความเกลียดชังและก็ความไม่เชื่อถือในสถาบันตำรวจซึ่งตำรวจไทยนี่มีคำว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแล้วถ้าคุณทำลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีด้วยน้ำมือของคุณเองแล้วคุณจะไปยืนตรงไหนในประเทศไทยครับผมกำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บัญชาของตำรวจนะครับต้องออกมาแก้ไขปัญหานี้โดยท่วงทีและทันท่วงทีผมเรียนด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าไม่สามารถกระจ่างแจ้งแล้วอึมครึมและก็ไม่ชี้แจงใดๆให้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเป็นอันตรายในการดำเนินการต่อไปในเรื่องของการชุมนุมเพราะว่าประชาชนจะไม่เชื่อถือว่าตำรวจที่มานั้นจริงหรือปลอมใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่ตำรวจจริงหรือเป็นคนแต่งกายเรียนแบบตำรวจหรือเป็นคนชาติอื่นแล้วคุณสุทินคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้คนไทยก็มีสิทธิ์ปกป้องนะครับมันจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนี่คือสิ่งที่ผมห่วงมีตำรวจท่านหนึ่งที่มาจากสน.ตลาดพลูนะครับแต่งไม่ใช่แต่งเครื่องแบบก็มาในกลุ่มของม็อบคปค.แล้วก็ถูกยิงตอนนี้เสียชีวิตนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าเขามาช่วยม็อบนะครับพี่ช้างมองอย่างไรแบบนี้มาปะปนกับม็อบอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันก็คือว่าถ้าเขาไม่แต่งเครื่องแบบทำไมเจาะจงว่าไม่ตำรวจที่เสียแต่งไม่แต่งเครื่องแบบก็คือประชาชนครับนะครับแต่งเครื่องแบบคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์คำถามบอกว่าไม่ว่าจะเจ้าที่ทั้งสันติราษฎร์จะอยู่ฝั่งไหนที่เสียชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งม็อบเสียชีวิตมาอยู่ฝั่งม็อบเสียชีวิตนะครับกรณีที่อยู่ฝั่งม็อบเสียชีวิตก็คิดแล้วกันว่ากระสุนนั้นเป็นกระสุนของใครถ้าเกิดว่ากระสุนของใครและแต่งเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบตำรวจแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตำรวจด้วยและถ้าคนออกมาปฏิเสธว่าที่ยิงนั้นไม่ใช่ตำรวจเป็นคนที่แต่งเครื่องแบบอื่นด้วยต้องมีคำถามกลับไปแล้วครับว่าผู้คับบัญชาปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตำรวจได้ยังไงหรือจัดฉากมาอย่างนี้ได้ยังไงและถ้าประชาชนไม่ได้รับคำตอบผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงจะอยู่ในฐานะลำบากแล้วครับเพราะว่าความเชื่อถือความเชื่อมั่นจะไม่มีต่อไปอีกแล้วผมเรียนคุณสุทินนะครับว่าสาธารณอาหารเนี่ยเวลาเขาแต่งกันแบบเขาแต่งกันแบบด้วยความภาคภูมิใจเพราะอะไรเขามีคำว่าศักดิ์ศรีและเกียรติยศและเกียรติศักดิ์เขาแต่ถ้าเกิดตำรวจไม่มีเกียรติยศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยจะมาเรียกร้องให้ใครให้เกียรติยศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีกับตำรวจได้นะครับถ้าไม่ท่านทำเสียเองนะครับอันนี้หนึ่งเอาให้พิชาอีกเพิ่มไปหน่อยเจ้านี้เขาพระวิหารคนอาจจะลืมนะครับศาลตัดสินพิพากษาบางคนก็อยู่ในใจว่าเสียดินแดงบ้างบางคนบอกไม่ใช่วินวินทั้งสองฝ่ายใช่ไหมมองยังไงครับอย่างนี้คือขณะนี้ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมรับนะครับว่าเสียจิตเดียว